ดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมวายวายคีดีตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA San โอเคนะฮะฟึบฟึบฟึบนี่นะลูกซองคู่ใจพี่แกเลยโอ้โหนะโคตรเท่เลยนะไอ้ลูกซองนี่สมควรจะอึ้งเหรอคุณดูปืนนี้ฮะโคตรของโคตรอึ้งแล้วปืนอะไรวะเนี่ยดูเลื่อนไปเลยนี่แท้ปืนอะไรวะเนี่ยนี่มันบาเลตนี่หว่า M82A1 ใช่เลยฮะบาเลตนี่หว่าโหสุดยอดเลยอ่ะเป็นไงล่ะนี่บาเลตกูเป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะบาเลตเรานะสุดยอดแล้วนะโอเคก็คลิปนี้เนี่ยก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้ไปเล่นมิชชั่นของอีแคทีน่ามานะโดยมิชชั่นของแม่งเนี่ยผมเล่นไปทั้งหมดหลายครั้งเหมือนกันนะเล่นไปหลายครั้งเพราะว่าผมทำพลาดไงก็เลยย้อนกลับไปได้นะคนเราก็จะมีผิดพลาดกันบ้างว่าคือใครมันจะไม่ผิดพลาดเลยไปไม่ได้หรอกนะใช่ไหมล่ะโอเคก็ผมทำมิชชั่นของแม่งไปแล้วนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะทำมิชชั่นของมันไปนะไอ้นี่ใช่ไหมภารกิจที่แล้วอะไรนะไอ้นั่นแหละอะไรนะปล้นแบงค์นั่นแหละปล้นธนาคารอะไรปล้นตู้เซฟนั่นแหละทำไปเรียบร้อย2ครั้งเลยนะโอเคก็คลิปนี้ก็ถามว่าผมจะทำมิชชั่นต่อเลยใช่ไหมก็ใช่ฮะผมจะไปทำมิชชั่นของซีซ่านี่เหลือแค่มิชชั่นเดียวแล้วนะของซีซ่าเนี่ยรูปตัว C กับตัว R นะเป็นสัญลักษณ์ของมิชชั่นของซีซ่าเองนะถามว่าผมจะไปทำมิชชั่นของซีซ่าไหมผมขอพักไว้ก่อนละกันนะมิชชั่นของซีซ่าเนี่ยนะก็ช่วงนี้นะก็ถามว่าไปถึงพักไว้แล้วก็คือผมขอพักเรื่องการทำมิชชั่นหลักไว้ชั่วคราวนะแต่ผมจะไปทำมิชชั่นเสริมแทนนะฮะถามว่ามิชชั่นเสริมที่ผมเหลือไว้ทำเนี่ยก็มีอยู่หลายมิชชั่นมากๆนะก็ผมจะทำอยู่3อย่างละกันที่ผมได้เหลือไว้ก็คือ1นะไปซื้อบ้านในย่านชนบทแถวนี้ให้หมดเลยนะบ้านเนี่ยผมยังซื้อไม่หมดเลยแล้วก็ที่2ก็คือมิชชั่นเสริมที่ผมทำก็คือมิชชั่นนี้ฮะค่ายรถบรรทุกใช่ไหมนั่นแหละเราจะได้กิจการนี้มาไว้ในครอบครองนั่นเองนะโดยนี้เป็นมิชชั่นเสริมนะจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ผมจะทำไว้เพื่อเป็นคอนเซปต์ในการเล่นจบ 100% นั่นเองนะโอเคผมต้องไปทำก่อนแล้วก็อย่างที่3ก็คือผมต้องไปทำอีกมิชชั่นนึงอ่ะอันนี้มิชชั่นนี้ถือว่าสำคัญมากเป็นมิชชั่นเสริมนะฮะที่สำคัญมากก็คือมิชชั่นเสริมคืออะไรนะโรงเรียนสอนยิงปืนนั่นเองนะนั่นแหละฮะมันจะมีสนามยิงปืนอยู่นั่นเองนะมีไอ้ร้านยิงปืนแหละเดี๋ยวเขาเรียกกันว่าเป็นสนามยิงปืนสนามฝึกซ้อมยิงปืนนะหรือว่าโรงเรียนสอนยิงปืนนั่นแหละเราสามารถไปฝึกในโรงเรียนสอนยิงปืนได้โอเคไปเรียนรู้หรือว่าไปฝึกประสบการณ์หรือว่าไปเรียนรู้ในโรงเรียนสอนยิงปืนได้เราจะได้แถบเวอร์ชันสกิลมาด้วยนะหรือว่าเราจะได้ปืนคู่มานั่นเองนะเอาง่ายๆฮะโอเคแถบเวอร์ชันสกิลเนี่ยถ้าเราแบบไปเรียนครบมันจะมีอยู่ทั้งหมด3บทเรียนนั่นคือบทเรียนที่1ก็น่าจะเป็นปืนพกธรรมดาบทเรียนที่2ก็น่าจะเป็นปืนไอ้นี่นะปืน SMG โอเคปืนกลเบาอะไรปืนกลเล็กอะไรเงี้ยแล้วบทเรียนที่3ก็จะเป็นปืนลูกซองนะฮะโอเควันนั้นแหละฮะโอเคแล้วผมก็จะไปฝึกยิงปืนก่อนนะโอเคเพื่อเป็นคอนเซปต์ในการเล่นจบ 100% ด้วยหลายคนจะงงว่าเฮ้ยไปฝึกทำไมว่ายิงปืนเนี่ยโอเคเราไปฝึกให้ดูกันนะย่าโอ้กูเกลียดเสียงมึงมากเลยมึงจะย่าทำไมวะเนี่ยกระโดดเท่ๆไงเออนะฮะเสียงมึงน่าเกลียดมากโอเคนะก็เห็นไหมสังเกตว่าแถบอาวุธเนี่ยถ้าคุณได้เคยเล่นเนี่ยคุณน่าจะรู้นะว่าแถบ weapon skill เนี่ยมันก็จะคือเป็นแถบไอ้นี่นั่นเองนะเพราะกดแถบนะมันจะมีแถบอยู่นะเห็นไหมฮะโอเคจะไม่มีขึ้นนะนอกจากจะเป็นแถบ weapon skill อะขึ้นแล้วฮะเห็นไหมถ้าเป็นพวกเราไปเล็งพวกอะไรอะพวกหมัดพวกไม้กระบองอะไรนี้มันก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเล็งพวกอาวุธเนี่ยมันขึ้นนะเห็นไหมมันจะมีแถบ weapon skill ขึ้นมานะเห็นไหมแถบผมเนี่ยสังเกตว่าแถบผมเนี่ยเต็มเลยฮะถามว่าเอ้าแถบ weapon skill ของเราเนี่ยก็เต็มแล้วเนี่ยทำไมต้องไปเรียนโรงเรียนสอนขับอะไรไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่ดิโรงเรียนสอนยิงปืนนะไม่ใช่โรงเรียนสอนขับรถเลยสอนขับรถเป็นคนละโรงเรียนกันแล้วนะผมไม่ได้พูดถึงโรงเรียนสอนขับรถโรงเรียนสอนขับเรือโรงเรียนสอนขับเครื่องบินหรือโรงเรียนสอนขับมอเตอร์ไซค์แล้วแต่นะอันนั้นคือยังไม่ปลดล็อกไงมิชชั่นมึงยังไม่ปลดล็อกไงต้องเล่นไปมานเมืองซานเฟียโรหรือลาสพลัสก่อนนะพวกนั้นถึงจะปลดล็อกมานะแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นไปถึงเมืองลาสซานโตถึงนี้อยู่นะยังไม่ปลดล็อกอะไรมากนะก็ถ้าเป็นพวกมิชชั่นในพวกโรงเรียนสอนขับรถโรงเรียนสอนขับเครื่องบินโรงเรียนสอนขับมอเตอร์ไซค์เรียนสอนขับเรืออะไรเนี่ยแล้วถ้าผมทำมิชชั่นถึงแล้วเนี่ยผมจะมาเล่นท่านผู้ชมได้ดูกันแน่นอนนะแต่คราวนี้เนี่ยผมขอไปเคลียร์ไอ้โรงเรียนสอนยิงปืนนั่นเองฮะเออโรงเรียนสอนยิงปืนก่อนนะก็หลายคนอาจจะงงนะว่าแถบ weapon skill ผมก็เต็มเนี่ยถามว่าทำไมต้องไปฝึกเรียนสอนยิงปืนด้วยล่ะเออแถบก็เต็มแล้วนะก็แถบเต็มเนี่ยแต่ผมไปฝึกเพราะว่าอะไรเพื่อเป็นคอนเซ็ปต์ในการเล่นจบ 100% นะถามว่ามันเกี่ยวหรอวะก็คือมันคนอาจจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวนะแต่จริงแล้วนะมันเกี่ยวนะเพราะว่านี่มันเป็นมิชชั่นเสริมนะเป็นคอนเซ็ปต์ในการเล่นจบ 100% ด้วยถามว่าไอ้การเล่นจบ 100% อะไรเนี่ยมันดูเปอร์เซ็นต์ตรงไหนวะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะก็ทำตามผมเลยนะก็กดตรงที่เบฟเนี่ยแหละไม่ใช่นะกดที่สเตตัสนะฮะสตาร์ทนั่นเองนะเห็นมั้ยแล้วก็เลื่อนมาล่าสุดเลยนะเลื่อนมาล่าสุดนะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เราเล่นเกมไว้ในนี้นะโอเคเห็นนะ
ห็นไหมตอนนี้ผมอยู่ที่ 22.99% นะเห็นไหมฮะนั่นแหละฮะโอเคอันนี้คือทั้งหมด 100% ผมได้แค่ 22.99% นั่นเองนะผมต้องเล่นอีกประมาณ 80% เลยวะ 78% เอาง่ายๆถึงจะครบ 100% นะโหช่างยากลำบากเหลือเกินนะโอเคแต่ว่ามันคิดหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นมิชชั่นหลักมิชชั่นเสริมอันนี้มันนับเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะที่จริงแล้วเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องไปเล่นไอ้โรงเรียนสอนยิงปืนหรืออะไรอะสนามฝึกซ้อมยิงปืนหรืออะไรหรอกฮะผมไม่จำเป็นหรอกฮะเพราะว่าแถบว่าพ่นสกิลผมก็เต็มอยู่แล้วนะผมไม่จำเป็นเลยนะแต่ว่าที่ผมจำเป็นต้องไปเรียนเนี่ยก็เพราะว่าผมต้องการเล่นจบ 100% นะฮะโอเคเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแถบสกิลเห็นไหมทุกปืนก็จะมีหมดนะนี่แถบผมเต็มหมดเลยนะแต่พวกสไนกับอาวุธหนักเราจะไม่นับนะฮะมันจะนับเฉพาะไอ้พวกปืนอะไรบ้างล่ะมันจะนับเฉพาะอันนี้นะนะเฉพาะปืนพกนะฮะหมวดหมู่ปืนพกหมวดหมู่ปืนลูกซองนะแล้วก็หมวดหมู่ของปืนกลเบาแล้วก็หมวดหมู่ของแอสซอฟไรเฟิลนะฮะไรเฟิลจู่โจมอะไรเงี้ยมันจะนับอย่างงี้นะถ้าเป็นพวกสไนไอ้นี่มันจะไม่มีแถบขึ้นนะสไนกับอาวุธหนักปืนไฟมันไม่มีแถบขึ้นนะประมาณนั้นแหละฮะโอเคอ่ะแล้วคนอาจจะถามว่าเอ้าเราไม่ได้ไปเคยฝึกซ้อมยิงปืนเลยทำไมแถบวัฒนสกิลเนี่ยทำไมแถบเนี่ยมันถึงเต็มล่ะก็ที่แถบนี้มันเต็มแต่ว่าถ้าผมไม่เรียนฝึกซ้อมยิงปืนไม่ได้ฝึกซ้อมยิงปืนอะไรเลยนะแต่ที่แถบเต็มเนี่ยก็เพราะว่าผมใช้สูตรนะเอาไว้ง่ายฮะผมบอกแล้วผมใช้สูตรสกิลอาวุธเต็มเอาไว้ง่ายฮะหรือว่าสูตรปืนคู่นั่นเองนะหลายคนได้ถามเหมือนกันนะว่าเฮ้ยสูตรปืนคู่เนี่ยกับสูตรสกิลอาวุธเต็มเนี่ยเป็นสูตรอย่างเดียวกันนะหรือเปล่านะเป็นสูตรอย่างเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคนก็ถามเหมือนกันนะก็ขอบอกไว้เลยนะว่าเป็นอย่างเดียวกันนะแต่ผมจะอธิบายให้ฟังนะก็คือก็ฟังก็เป็นฟังรู้แล้วกันนะผมเล่นเกม GTA มามากกว่า10ปีผมก็รู้นะว่าเป็นยังไงนะก็เขาบอกเลยฮะว่าสูตรปืนคู่เนี่ยที่เขาชอบใช้กันนะว่าปืนสูตรปืนคู่อะไรพวกนี้ที่แท้มันก็คือสูตรไอ้ weapon skill เนี่ยไอ้สูตร weapon skill เนี่ยก็คือเป็นสูตรอาวุธเต็มนะสกิลอาวุธเต็มมันเองนะสกิลอาวุธถือว่าเต็มหมดทุกรูปแบบเลยก็คือสกิลอาวุธนี่เต็มนะประมาณนี้แหละฮะสกิลอาวุธของเราเนี่ยถือว่าเต็มเลยนะถ้าเราใช้สูตรเนี่ยครั้งเดียวปุ๊บเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนฝึกซ้อมสนามที่สนามยิงปืนนะเราก็จะสามารถได้สูตรหรือว่าปลดล็อกทำให้สกิลอาวุธเต็มได้ก็คือสกิลอาวุธเต็มเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับนะก็คือมันจะมีระดับธรรมดาระดับกลางแล้วก็ระดับฮิตแมนสกิลนะระดับฮิตแมนเนี่ยคือเป็นระดับสูงสุดเลยนะถ้าเราเล่นสกิลนะโอเคประมาณนี้แหละฮะก็ถ้าเราได้ระดับสูงสุดเนี่ยมันก็จะเป็นการปลดล็อกปืนคู่มาด้วยถูกไหมถ้าเราเล่นได้ระดับสูงสุดหรือว่าแถบวอทเทนสกิลเนี่ยเราปั๊มไปเรื่อยนะก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนฝึกซ้อมยิงปืนก็ได้คือคุณยิงรถให้พังยิงคนให้ตายเนี่ยเห็นไหมแถบวอทเทนสกิลมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงเต็มสุดนะพอเต็มสุดแล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกปืนคู่มานะหรือว่าเป็นดับเบิลกันหรือปืนคู่อะไรแหละโอเคผมเรียกว่าปืนคู่แล้วกันนะโอเคประมาณนี้แหละฮะปืนคู่เนี่ยกับสูตรวอทเทนสกิลเนี่ยคือเป็นสูตรเดียวกันนะเขาบอกเลยครับว่าเป็นสูตรเดียวกันแต่ว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นคนละสูตรกันเป็นคนละไอ้นี่เปล่าเป็นคนละอย่างกันที่จริงแล้วไม่ใช่ฮะก็คือปืนคู่กับweapon skill เนี่ยหรือว่าสกิลปืนเต็มสุดสูงสุดเนี่ยก็เหมือนกันนะมันเป็นอย่างเดียวกันนะก็อธิบายเป็นความรู้นะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะก็อธิบายไปเลยนะมันเป็นอย่างเดียวกันก็คือถ้าเราแบบปั๊ม weapon skill เนี่ยให้ได้สูงสุดอะจนขีดเต็มสุดเลยคุณก็จะได้ปืนคู่มาแล้วนะแต่ปืนคู่เนี่ยมันจะมีอยู่3ปืนหลักๆนะ3ปืนหลักๆโดยที่อันนี้เป็นปืนคู่ออริจินอลเลยฮะไม่ใช่ปืนคู่ในการปรับโค้ดหรือลงมอดนะออริจินอลก็จะมีอยู่3ปืนก็ยังมีปืนคู่เนี่ยจะอธิบายให้ฟังนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะหลายคนถามก็มาเหมือนกันนะปืนคู่ก็จะมีอยู่1ปืนก็คือปืน9มม.เองนะหรือพอโซ่เองนะหมู่พอโซ่แล้วก็หมู่ของ SMGS นะฮะหรือปืนกลเบานะก็จะมีอยู่2ปืนนะก็คือมีไมโครยูซี่กับเทส9โอเคแล้วก็ปืนที่3เนี่ยก็จะมีลูกซองแล้วโอเคหมู่ลูกซองจะมีอยู่ปืนเดียวก็คือเป็นลูกซองแฝดนะนั่นแหละฮะเป็นลูกซองคู่นั่นเองนะประมาณนี้แหละฮะถ้าจริงแล้วมันเป็นปืนเดี่ยวนะแต่ว่าผมมีแถบ weapon skill เต็มไงเห็นไหมแถบ weapon skill ก็คือตรงนี้เต็มก็คือมันก็เลยปลดล็อกปืนคู่มาโดยปริยายนะเอาง่ายๆวันนี้แหละโอเคไม่น่าเข้าใจ น่าจะเข้าใจกันนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะโอเคก็หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าปืนคู่เนี่ยผลล็อกมาก็เพราะว่าไอ้นี่แหละฮะหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยปืนคู่อันนี้เป็นปืนคู่ของออริจินอลของตัวเกมไหมนะมันมีอีกแบบนึงก็คือปืนคู่ในการปรับโค้ดนะปืนคู่ในการปรับโค้ดอันนี้คือผมปรับไว้นะก็คืออันนี้เองอะลูกซองคู่แต่อันนี้นะที่ถามว่าลูกซองรัวเนี่ยมันไปคู่ได้ด้วยเหรอมันไปคู่ได้ฮะแต่ว่าอันนี้คือเป็นการลงมอสนะจริงมันไม่ใช่มอสหรอกฮะมันก็คือเป็นโค้ดปืนนั่นเองนะเป็นการปรับโค้ดปืนให้ปืนธรรมดาให้กลายเป็นปืนคู่นั่นเองเขาเรียกว่าการปรับโค้ดปืนนะมึงไม่ต้องสูงมากเป็นการปรับโค้ดปืนนั่นเองนะเห็นไหมประมาณนี้แหละฮะทุกคนน่าจะเข้าใจกันด้วยนะ
อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปรับโค้ดปืนนะอันนี้ฝากอันนี้คือออริจินอลนะอันนี้ออริจินอลไม่มีนะต้องปรับโค้ดปืนเองนะถ้าเป็นแบบออริจินอลแบบถ้าเป็นแบบตัวเกมดั้งเดิมก็จะมีอยู่พวกนั้นแหละฮะมีลูกซองอีกลูกซองนึงมีลูกซองนี้ออริจินอลนะก็จะมีลูกซองนี้นะลูกซองนี้เราไม่นับเนี่ยมีลูกซองนี้แล้วก็ไอ้นี่ฮะอันนี้แล้วก็ SMG ก็มี2ปืนมีแค่นี้แหละฮะมีทั้งหมด4ปืนนะถ้าผมจำไม่ผิดมีทั้งหมด4ปืนนะเราจะไม่นับลูกซองรัวเราไม่นับนะเพราะว่าลูกซองรัวเนี่ยมันเป็นไอ้นี่ฮะมันเป็นการปรับโค้ดมาเองหรือเป็นมอสแหละฮะโอเคฮะก็ถามว่ามีคนเข้าไปดูในคลิปคนอื่นเขาเห็นว่ามีนิกันเนี่ยมันสามารถปรับคู่ได้ไหมมีนิกันสามารถปรับคู่ได้เหมือนกันนะฮะสามารถปรับเป็นปืนคู่ได้ฮะมีนิกันอะแต่ว่าปืนคู่เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็คือข้อเสียของมันเนี่ยก็ขอบอกเลยนะข้อเสียมันก็เยอะนะแต่ว่าอธิบายข้อดีก่อนละกันนะก็คือข้อดีของปืนคู่เนี่ยมันก็จะสามารถลั่นเร็วได้หรือว่ามันจะช่วยดับเบิลคิวนั่นเองนะหรือว่าเป็นการดับเบิลในการยิงเนี่ยมันจะลั่นใน2นัดต่อ1ครั้งใช่ไหมถ้าเป็นปืนเดี่ยวมันจะลั่นครั้งนึงแต่ว่าถ้าเป็นปืนคู่เนี่ยมันจะลั่นครั้งนึงไปเลยมันจะลั่นแบบทีเดียวไปเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะมันก็จะลั่นไปเลยมันจะลั่นเร็วมากเอาง่ายๆนะเห็นไหมมันก็จะลั่นเร็วฝักปืนเดี่ยวเยอะแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีนะถามว่าข้อเสียของมันตรงไหนอ่ะข้อเสียของมันก็คือปืนคู่เนี่ยแรงดีดหรือแรงถีบของตัวปืนเนี่ยมันจะเยอะมากกว่าปืนเดี่ยวแบบเห็นผมเห็นคนหลายคนถามว่าถ้ามินิกันเนี่ยถ้าปรับโค้ดเนี่ยให้เป็นมินิกันคู่เนี่ยมันจะดีไหมผมคิดว่ามินิกันเนี่ยให้มันเป็นมินิกันเดี่ยวผมว่าดีอยู่แล้วนะไม่สมควรจะปรับเป็นมินิกันคู่นะมินิกันเนี่ยปรับเป็นมินิกันเดี่ยวผมว่าดีกว่านะนะให้มันเป็นมินิกันเดี่ยวไปดีแล้วนะถ้ายิ่งปรับเป็นมินิกันคู่เนี่ยแรงดีดของมินิกันเนี่ยมันจะดีดมากเลยฮะคือมันจะดีดแบบว่ามันจะแบบมันจะเล็งไม่แม่นยำเลยฮะคือแรงดีดมันอะมันจะถีบมันจะดีดมากแต่ว่าถ้าเป็นปืนเดี่ยวคือมันจะยิงตรงๆเนี่ยยิงแบบกระสุนมันจะไปทางเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นมินิกันอ่ะกระสุนมันจะสาดเป็นแบบปืนคู่นะกระสุนมันจะสาดรัวมากอ่ะมันจะสาดไปรอบๆอ่ะมันจะสาดแบบนี้เลยฮะคือกระสุนมันจะลั่นแบบสาดมากแล้วมันแบบแรงดีดมันจะเยอะมากนะมินิกันคู่ผมไม่แนะนำเลยฮะถ้าเป็นมินิกันเนี่ยเอาเป็นปืนเดี่ยวดีกว่านะแต่ละปืนมันก็มีข้อดีข้อเสียนะแล้วแต่คนชอบนะปืนเดี่ยวเนี่ยมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะลั่นได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าข้อดีของมันก็คือกระสุนมันจะออกไปตรงๆนะแล้วก็ไม่มีแรงดีดแรงถีบอะไรเลยแต่ปืนคู่เนี่ยข้อเสียของมันนะมันก็จะดีดนะแรงถีบมันจะเยอะหน่อยนะเยอะมากเลยไม่ใช่เยอะหน่อยเยอะมากเลยแล้วก็มันก็จะลั่นได้เร็วกว่าปืนเดี่ยวประมาณนี้มันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่คนจะเอาไปประยุกต์ใช้นะโอเคแล้วแต่นะผมก็ไม่รู้จะเอาไงดีแล้วปืนเก็บเสียงผมก็ปรับคู่ได้แต่แรงดีดมันเยอะมากนะผมก็เลยปรับอย่างเงี้ยดีกว่าเออแล้วแต่คนถนัดละกันนะผมชอบแบบปืนเดี่ยวมากกว่าตัวลูกซองเนี่ยแนะนำให้เป็นปรับเป็นคู่ไว้ดีมากลูกซองปรับคู่ไว้จะเวิร์กนะสำหรับผมอ่ะโอเคเราไปสนามยิงปืนดีกว่านะไปฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนกันนะฮะอันนี้อะไรวะนะช่างมันเนี่ยโอเคนี่นะฮะเป็นไงล่ะเท่ไหมล่ะไม่อยากคุยเลยฮะบาเลตฮะบาเลตฮะบาเลตโอเคปรับกันแล้วกันโอเคแล้วก็ผมเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าผมไปเรียนในสนามฝึกซ้อมยิงปืนปุ๊บเนี่ยไอ้ร้านขายปืนนั่นแหละฮะที่เขาเรียกว่าสนามฝึกซ้อมยิงปืนเนี่ยถ้าผมไปเรียนสนามฝึกซ้อมยิงปืนปุ๊บเนี่ยผมจะคิดว่ามันจะไม่เหมือนจริงตรงที่ว่าเพราะยังไงอะไรนะไอ้ weapon skill เราเต็มอยู่แล้วจะไปเรียนทำไมผมก็จะปรับให้ weapon skill เนี่ยมันกลับมาระดับแรกหรือระดับเริ่มต้นนั้นนะผมจะปรับweapon skill เนี่ยจากระดับสูงสุดเนี่ยให้กลับมาเป็นระดับธรรมดาให้กลับมาเป็นระดับต่ำสุดเลยนะโอเคผมปรับอยู่นะนี่นะฮะปรับเลย weapon เนี่ยผมจะปรับนะมันจะมีเห็นไหมมันจะมี hitman skill gangster skill แล้วก็ pull skill นะผมจะปรับกลับเป็น pull skill ให้หมดเลยนะอันนี้เป็นโค้ดปืนธรรมดาแล้วนะเห็นนะปรับกลับมานะเป็นไง weapon skill เป็น weapon skill ธรรมดาแล้วตอนนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมweapon skill ธรรมดาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเออว่าสกิลธรรมดาแล้วแต่ปืนคู่เนี่ยมันก็ยังคู่อยู่นะไม่เกี่ยวอันนี้ปืนเนี่ยเห็นไหมถ้าเล็งมันเปลี่ยนไปเห็นไหมนี่เห็นไหมผมลองลูกซองนี้ดูดิเห็นไหมนี่เห็นนะถ้าเล็งธรรมดาหมดเลยนะเห็นไหมฮะคือมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนี่คือผมปรับมานะแล้วพอเราไปเล่นในมิชชั่นสกิลเนี่ยเลยอะไรนะไอร้านอะไรนั่นแหละร้านผมก็จำไม่ได้ละไอร้านอะไรวะไอ้โรงเรียนสอนยิงปืนนั่นแหละผมก็จะไอ้นี่ละแล้วสกิลมันก็จะกลับมาเป็นฮิตแมนสกิลเหมือนเดิมแหละปรับกลับมาจากสกิลจากสกิลปุ๊บสกิลมัน
จากสกิลต่ำสุดจะปรับกลับมาให้กลายเป็นสกิลสูงสุดได้แต่ผมต้องไปเรียนยิงปืนมาก่อนนะโอเคเอาไปเริ่มเลยดีกว่านะเมื่อกี้ผมเอาวาเลตก็ดีนะเว้ยตัวนี้มันเล็งใกล้ไม่ได้วาเลตดีกว่าวาเลตเอาวาเลตมาโอเคเอ้ยไม่ใช่วาเลตโอเควาเลตมาดีกว่าวาเลตวาเลตมันไม่จำเป็นว่าต้องลงกับไอ้ยี่ก็ได้นะกับสไนเปอร์ไรเฟิลลงกับคันที่ไรเฟิลก็ได้เห็นไหมเอาวาเลตมาแล้วโอเคแค่นั้นแหละฟึบปรับเวลาเลยโอเคแล้วผมจะไปนี่นะฮะปรับเวลาถูกป่าวะเอ้ยปรับอะไรไปอ่ะถูกเอ้ยเมื่อกี้ผมปรับอะไรไปวะช่างแม่งโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปโรงเรียนสอนยิงปืนกันในวันนะก็ตรงนี้มีมิชชั่นของซีซ่าด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเราไปวนไปดูหน่อยก็ได้ตรงนี้เองไงมิชชั่นของซีซ่าลองสำรวจดูหน่อยไหมล่ะก็ได้อ๋ออะไรวะทุเรศจริงๆเลยเออฮือเป็นไงโหหมดรอเลยพี่ซีเจกูนะมิชชั่นของซีซ่าแข่งรถกับบูซี่กับโค้ดเราค่อยเล่นแล้วกันนะเราไปทำมิชชั่นของคนอื่นต่อดีกว่าไอ้ไปทำมิชชั่นเสริมดีกว่านะถ้าผมจะไม่ผิดร้านปืนแถวนี้มันจะมีสนามยิงปืนอยู่นะให้เราเข้าไปได้โอเคเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะว่าจะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นี่ไงตรงนี้ไงนี่ไงเออนี่เป็นไงเท่ไหมล่ะโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปในไอแอมโมนอชั่นเลยเนี่ยไอร้านขายปืนเลยอ่ะจะไปฝึกยิงปืนใช่ไหมผมขอหาอะไรกินหน่อยแล้วกันนี่โอเคอ่ะร้านพิซซ่าไม่ได้แวะมาสักนานแล้วโอเคเอาชุดพิเศษดีกว่ามีชุดแฮปปี้วิวไหมเนี่ยไอ้บ้านนั้นมันแบล็กโนโน่แล้วพิซซ่าชอบโอเคพอแล้วสองถาดก่อนเนาะพิซซ่าสองถาดพองับโอ้แซ่บหลายเหลือเกินพอแล้วโอเคค่อยมีเนื้อมีหนังขึ้นมาดูดิเออนั่นแหละฮะขีดแฟตขึ้นมาหน่อยละโอ้โหถ้ากูไม่กินเลยมันจะผอมไปนะนี่นะฮะเท่นี่เข้าร้านปืนเลยแอมโมโนชั่นเข้ามาแล้วนะฮะนี่ไงเจอตะแก่คนนี้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะร้านของแม่ก็แบบเป็นร้านที่ทันสมัยมากนะดูก่อนนะมันมีกล้องถ่ายรูปไหมไม่มีนะว่ะโอเคนี่เป็นไงล่ะเอ้าปืนโอเคเห็นไหมมีปืนโอ้โหทันสมัยมากอ่ะอ้าวตกด้วยปืนให้ตกเนี่ยเออใช้ได้ว่ะตรงนี้เป็นกระสุนปืนนะฮะไงล่ะยอดไหมร้านขายปืนของพี่แกในสุดยอดอยู่แล้วนะนี่เห็นไหมเออสไนนี่ว่ะเราขอชมหน่อยเห็นไหมสวยไหมเออสวยงามวะเนี่ยเข้าใจจริงอันนี้บาเลตนะฮะอันนี้สไนแห่งอนาคตเป็นไงสวยงามสวยงามมีอะไรเปล่าเนี่ยฟึบนี่ตรงนี้ดูก่อนมินิกันก็มีเว้ยเห็นไหมตรงนี้เป็นมินิกันเห็นไหมตรงนี้เป็นลูกซองนะฮะลูกซองโอเคใช้ได้นี่ว่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรนะดีเซอร์ดิเกิลนะฮะแล้วก็ปืนเก็บเสียงแล้วก็ปืนพกนะเออเข้าใจใส่ตู้กระจกจริงสวยงามแล้วคือนะร้านพี่แกอ่ะเราเข้าไปดูหน่อยว่ามีขายปืนอะไรบ้างวะเนี่ยขอดูหน่อยดิจริงผมไม่จำเป็นต้องซื้อปืนมานะเพราะว่าผมเสกปืนได้อิสระอยู่แล้วนะเออไม่มีอะไรแล้วโอเคตรงนี้เออนั่นแหละนี่ไงสนามยิงปืนที่เราจะไปฝึกเนี่ยนี่ไงโถพวกมึงมันยังกระจอกบอกไว้ก่อนเพื่อเทียบกับฝีมือกูแล้วเนี่ยโหดูพวกมึงมันเป็นแค่เด็กฝึกหัดโหนะกูเนี่ยมันระดับโปรเฟสชั่นอลแล้วไม่อยากจะคุยครับไม่อยากจะคุยฮะแต่คุยไปแล้วเออนะก่อนที่เราจะไปฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนผมขอเก็บอีตะแก่นี่ก่อนได้ไหมของหมันไส้มันฮะดูหน้าตามันขอเอากล้องถ่ายรูปไปดิกล้องถ่ายรูปกูก็ไม่มีอีกเนาะทำไมกูไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยวะเนี่ยเออถ้าจริงกูเอาบาเลตมาแล้วไม่ใช่หรออ๋อบาเลตตั้งหากก็อ๋อปืนนี้ตั้งหากนะฮะแล้วก็บาเลตอันนี้หมัน
ไส้มันวะแม่งคีมนะสะใจจริงนอนหมอกกระแทตายห่าไปแล้วนะกูเหมือนไส้ออกมานานต่อให้กูฆ่ามันได้ก็เออเนาะก็เข้าร้านตรงนี้ได้ปกตินี่ว่ะเออเราออกเราเข้าใหม่ละเราบึ้มร้านแม่งทิ้งเลยนั่นแหละพอแล้วนั่นแหละบึ้มร้านแม่งทิ้งเลยนั่นแหละสะใจจริงเว้ยไม่มีอะไรที่ไม่สะใจไปมากกว่านี้แล้วชอบว่ะข้าวมันเกิดใหม่แล้วฮะสุดยอดเลยเอาอีกไหมเอาอีกไหมเช็ดคอแม่งเลยไหมตายสักทีมึงเหมือนไส้มานานแล้วข้ามเสร็จแล้วออกใหม่สะใจดีจริงๆว่ามันเว้ยมันแต่แม่งก็เกิดใหม่เงี้ยกูก็ปั๊มไม่ได้เรียบพอแล้วคราวนี้เราไม่ฆ่ามันแล้วนะเขียนสงสารมันนะโอ้โหพวกมึงมันยังกระจอกบอกไว้ก่อนไอ้น้องเอ้ยนะฮะดูมีผู้หญิงด้วยดูเดี๋ยวเขาส่องให้ดูส่องดูมีผู้หญิงนะโถพวกมึงมันยังกระจอกบอกไว้ก่อนเลยเทียบกับฝีมือกูเนี่ยระดับกูกับมึงเนี่ยมันคนละเลเวลกันแล้วโถพวกมึงแค่เด็กฝึกซ้อมโถเอ้ยแล้วมึงดูกูซะก่อนแล้วมึงดูกูโถไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยแต่คุยไปแล้วนะโอเคเรามาทดสอบปืนลั่นเร็วดีกว่าว่าใครจะลั่นปืนได้เร็วกว่ากันลองทดสอบไหมล่ะลองดูซิว่าลุงแกจะลั่นได้เร็วไหมแกทดสอบดูไหมหน้าตาไหมหน้าเหมือนไส้จริงไงเว้ยเอาสไนไหมสไนมีสไนไม่ใช่เหรอเฮ้ยสไนมีอีกสไนหนึ่งอะลั่นเร็วเหมือนกันไอ้ลุงแม่เก่งนี่เราเนี่ยตายไปแล้วสมหน้ามึงตายไปกี่รอบก็เกิดทุกรอบสะใจจริงๆเลยมันเกิดใหม่แล้วเว้ยเออกูเล่นอย่างไม่ได้เรื่อยลองทดสอบดีว่าคราวนี้กูไม่พลาดแน่นอนเมื่อกี้กูพลาดไปมึงลั่นเร็วมากนะแต่แกนี่ไงเป็นไงล่ะตายอีกรอบนึงสมหน้ามึงเป็นไงกูเล่นกับแม่งไว้เยอะโอเคเมื่อกี้ยังลั่นไม่เร็วพอมั้งต้องเอาอีกรอบไหมเพราะลั่นไม่เร็วเว้ยเมื่อกี้เราต้องเอาอีกรอบนึงฮะคราวนี้ไม่พลาดแน่นอนเนี่ยคราวนี้มึงไม่แดกกูหรอกมึงเป็นเสือปืนไวจังหวะแม่งลั่นปืนไวจริงๆเลยตายอีกรอบมึงซะดูเลือดนองไงเว้ยสะใจจริงๆเลยมันไส้มึงมานานแล้วไอ้บ้านะนะเดี๋ยวไปเยี่ยมร้านขายปืนร้านอื่นดีกว่าโอเคสนุกจริงๆเลยจริงๆมีร้านขายปืนตรงนี้นะที่อีผู้หญิงเนี่ยมันไอ้นี่อยู่อ่ะที่มันมายิงตุ่มยิงปืนอยู่ใช่ไหมเออใช่นะที่เราบอกว่าต้องจีบมันไม่ได้มันเรื่องมากอ่ะที่เขาบอกว่าจีบไม่ได้มันเรื่องมากเหลือเกินเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคือแม่งเรื่องมากชิบหายเลยเราไปดูนะฮะเมื่อกี้เราปวดร้านเมื่อกี้มาแล้วเราไปปวดร้านต่อไปกันนะถ้าจริงผมเข้าไปแม่งก็เป็นร้านเดียวกันหมดแล้วกูว่าก็ว่างั้นแหละส่วนมิชชั่นของพี่ซีซ่าเหรอคลิปหน้าเนี่ยว่างๆเราค่อยมาเล่นแล้วกันนะมิชชั่นเสริมแป๊บเดียวเราก็จบจากเมืองชนบทแล้วนะไม่อยากให้มันจบเร็วนะพยายามเล่นให้ยืดยื้อไว้ก็พอแล้วผ่านอีกระท่อมของอีแคตีน่าอีกแล้วเนี่ยเบื่อมันจริงๆเลยแคตีน่านี่ไงโอเคเราไปดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าแม่งฮาจริงว่ะเฮ้ยยอมรับเลยอีผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมใช่ถ้าผมจำไม่ผิดไม่อยู่ตรงนี้ต้องลงไปอย่างเท่นะก็โชว์ความเท่ให้มันดูฟุบนี่เป็นไงผมมาแล้วอีผู้หญิงอะไรมึงอีป้าหนีไปไหนแล้วครับป้านี่ไงฆ่าคนก่อนแล้วกูจวกอ่อตายซะบอดี้จ้าน้องผู้หญิงจ๋าโถ ฉันไม่สนใจคุณหรอกคุณไม่รวยที่จริงแล้วเราจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะฮะตอนแรกผมคิดว่าเราต้องรวยนะมันถึงจะเอาเราอีนี่มึงมันเรื่องมากบอกไว้ก่อนนะโถคนระดับพี่ซีเจไงแล้วเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยไม่อยากจะพูดเลยนะระดับพี่ CJ แกแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีทางที่จะแบบยอมผู้หญิงได้ง่ายๆหรอกโขต่อให้เป็นมึงกูก็ไม่เว้นหรอกบอกไว้ก่อนนะเว้ยมึงอย่ามาทำเป็นเรื่องมากใส่กูเลยพี่ CJ แกเนี่ยมึงอย่ามาเรื่องมากเลยนะที่จริงแล้วเนี่ยกูแค่มีตังหรืออะไรเนี่ยมึงก็เอากูไปเถอะมึงแค่เสือกเรื่องมากกูต้องไปลดกล้ามเพื่อมึงอีกไอ้ป้าระดับพี่ CJ แกเนี่ยมึงดูกล้ามกูใหญ่ขนาดนี้กูต้องไปลดกล้ามมาให้เล็กลง
เพื่อมาชอบคนอย่างมึงเนี่ยกูถามจริงมึงคุ้มหรือเปล่าวะกูถามจริงและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยบอกไว้ก่อนนะมึงถามจริงเหรอมึงเป็นไอ้พวกโรคจิตแล้วมึงคนที่ชอบขอแปลกนะมึงชอบผู้ชายตัวผมผอมเรียบๆเนี่ยมึงชอบเหลือเกินคนที่มีกล้ามใหญ่ๆเสือกไม่ชอบมึงไม่ชอบผู้ชายแบบตัวผมผอมนะมึงชอบเหรอมึงเนี่ยมันชอบของแปลกจริงอีบ้าบอกไว้ก่อนระดับพี่ CJ แกเนี่ยเป็นคนที่ไม่หมอใครนะเว้ยอะไรเอ้าอะไรอะไรของมึงอะไรอะไรอะไรทำไมมึงอยากคิดว่ากูไม่กล้าทำมึงคิดว่ากูไม่กล้าทำอะไรมึงนะเว้ยบอกไว้ก่อนอย่าเก่งนักมึงอย่าเก่งนักนะอย่าคิดว่ากูไม่กล้าอย่าคิดว่ากูไม่กล้าอย่าคิดว่ากูไม่กล้าไม่โดดแม่งวะเออทำไมมึงอยากเก่งนักนะมึงอยากคิดว่ากูไม่กล้าทำอะไรมึงอะอะไรปลายซะมึงไอ้ควายนะเก่งเหลือเกินมึงเนี่ยหายซ่ายังอ่ะมึงอย่ามาทำเป็นเรื่องมากนะอะไรของมึงผมไม่อยากทำอะไรมึงเลยนะเว้ยเก่งเหลือเกินนะมึงอย่าคิดว่ากูไม่กล้าทำอะไรผู้หญิงนะบอกไว้ก่อนระดับกูกับมึงมันคนละชั้นกันกูไม่เว้นหรอกบอกไว้ก่อนนะมึงอย่ามาทำอะไรปัญญาอ่อนแถวนี้เลยอย่าให้กูขึ้นนะเว้ยบอกไว้ก่อนนะกูเป็นคนที่แบบเป็นคนใจดีเป็นคนที่อารมณ์น่าจะอารมณ์ดีนะไม่อยากจะขึ้นใส่มือเลยบอกไว้ก่อนทำเองเก่งนะมึงเป็นไงล่ะซ่านะอย่าคิดว่ากูไม่กล้าทำอะไรคนอย่างมึงนะเว้ยเออนะมาหือกับใครไม่หือมาหือกับพี่ CJ กูนะมึงไปตายซะเถอะแม่ทำเป็นเรื่องมากนะไม่เอาพี่ CJ กูต้องไปลดกล้ามเพื่อมึงบ้าเปล่ากูอุตส่าห์ไปฝึกซิปแพคมาจนได้กล้ามใหญ่ขนาดนี้กูอุตส่าห์ไปฝึกยกน้ำหนักยกดัมบงดัมเบลบ้าเลยแหละหาเลยแหละกูไปสาบไปฝึกมาจนได้แบบกล้ามจนแบบใหญ่ขนาดกูต้องไปลดกล้ามเพื่อคนอย่างมึงบ้ามึงเอาอะไรคิดมึงเอาตัดกะอะไรมาคิดกูถามจริงเถอะเออมึงใช้อะไรคิดกูอยากจะรู้จริงเอออย่ากูเสียเวลากับคนอย่างมึงเลยจะฝึกยิงปืนได้ไหมน่ะผมขอดวลเสือปืนไวกับแม่หญิงเราไม่ต้องแล้วมึงฆ่าคนมาเยอะแล้วขนาดอีผู้หญิงเมื่อกี้มึงยังไม่เว้นเลยไม่ทันกูหรอกมึงเป็นไงเก็บแม่งซะก่อนมึงก็หน้าเหมือนไส้อบคอกับอีผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยมันคงไม่โผล่หัวมาอีกนะถ้าโผล่มาอีกกูก็จะฆ่ามึงอีกอ่ะหน้าเหมือนไส้จริงเลยโอเคแล้วเราไปซ้อมยิงปืนที่เมืองไอ้นี่ดีกว่านะเมืองอะไรนะเมืองลอสซานโตสด้วยสนามยิงปืนที่เป็นสนามยิงปืนที่ใหญ่มากนะใหญ่โตมากเลยเราไปดูกันนะโอเคแน่นะถ้ามึงเก่งนี่อีผู้หญิงมึงอย่าคิดว่ากูไม่กล้าทำอะไรมึงนะเว้ยต่อไปไม่ใช่อีแคตติน่าเป็นผู้หญิงคนไหนที่มันกวนนะผมก็จัดการไม่หมดแหละไม่ใช่เป็นอีแคตติน่าคนเดียวนะเก่งเหลือเกินนะมึงแม่ระดับกูกับมึงมันคนละชั้นกันโอเคอ่ะเอาไปสนามยิงปืนดีกว่านะโอเคเราจะรู้จริงว่าเราได้เปอร์เซ็นต์ของมิชชั่นไอ้นี่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าเขาเรียกว่าเพื่อเป็นการจบ 100% เราจะรู้จริงว่าได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มหรือเปล่าเราทำให้ดูเลยนะเมื่อกี้เราไลฟ์สาระไก่เรื่องบ้านนี่ไปเยอะแล้วนะคราวนี้มีสาระทีนะย่ออ้าโดนเลยกูฟึบแน่เป็นไงหล่อฮะโอเคสนามยิงปืนนี้หน่อยแอมโมโนชั่นเป็นสนามยิงปืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลอสซานโตสเลยก็ว่าได้นะนี่เข้าไปเลยโอเคนั่นแหละโอเคเข้ามาเจอพี่แกอีกแล้วนะเราไม่มีกล้องถ่ายรูปไม่มีอะไรเลยไงวะนะมันจะแบบจะซูมเข้าซูมออกแล้วกลัวแม่งจะยิงเอาไอ้นี่เนี่ยพอไปซูมในร้านแม่งไม่ได้มันจะยิงเอาโอเคดูงี้ก็ได้วะสวยงามนะเราไม่มีกล้องถ่ายรูปมึงเอากล้องถ่ายรูปออกมาดิเองโง่เอ้ยมันก็โง่ต้องนานเนาะเออเอากล้องถ่ายรูปมาดิเออไม่ใช่สเปรย์มึงจะมาทำบ้าอะไรกล้องถ่ายรูปวะเอาออกมาเออนั่นแหละโอเคได้ส่งดูมันได้ไม่ต้องมายิงกูอีกโหปืนนะสุดยอดมากอะสุดยอดจริงๆอะดูดิปืนเก็บเสียงนะฮะปืนพกธรรมดาแล้วก็ดิสเซิร์ตอีเกิลโอเคเป็นไงล่ะนี่เป็นมินิกันนะฮะข้างบนเป็น RPG นะว่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรวะเป็น AK-47 นะตรงนี้ก็จะเป็นขอโทษนะตรงนี้ก่อนเห็นไหมปืนแม่งสวยงามทั้งนั้นเลยแล้วก็ล่มชูชีพนะติดเลยมึงติดเลยวะเนี่ยฟึบโอเคมึงทุกคนได้ไหมนี่หล่อเลยหล่อพี่แอดไม่ใช่ละนี่มันพี่เจ๋งบิ๊กแอดนี่หว่าไม่ใช่นะเออไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเขาเสียหายหมดนะนี่เป็น AK-47 แล้วก็ลูกซองนะเป็นไงโคตรเท่อันนี้สไนเปอร์โอ้โหอะไรนะ
บาเลตบาเลตฮะแล้วก็สไนอีก2กระบอกโอ้โหเจ๋งมากพี่แกก็จะจัดร้านมากนะตรงนี้ก็จะเป็น AK 47กับ M4 นะตรงนี้ก็จะเป็นร้านเห็นนะต้องเป็นกล่องกระสุนปืนปกติไม่มีอะไรนะโอเคอ่ะเราเข้าไปฝึกซ้อมยิงปืนดีกว่าร้านนี้ก็ยังมีอาวุธขายเหมือนร้านที่แล้วนะเห็นมั้ยเหมือนเดิมเราดูได้ตรงนี้มีอะไรบ้างวะตรงนี้ก็จะเป็น AK 17เหมือนเดิมแล้วก็ชุดเกาะนะก็จะเป็นระเบิดติดตั้งอันนี้เป็นระเบิดขวดนะฮะระเบิดควันก็มีว่ะระเบิดแกนเน็ตก็มีเว้ยเออเจ๋งดีร้านพี่แกเขาจะจัดร้านนะพี่แกโอเคเดี๋ยวเราซ้อมสนามยิงปืนเดี๋ยวครูพวกมึงมันยังกระจอกกว่าเมื่อก่อนเพื่อที่กว่ากูแล้วเนี่ยเออนะฮะดูมันกระจอกจริงเลยดูว่าปืนมันผมเป่าโค้ดมาโค้ดรัวแต่พวกแม่งก็ไม่เห็นใช้รัวเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเราใช้อาจจะใช้เราใช้ปืนรัวเราก็รัวอยู่แต่ว่าถ้าเป็นพวกมันใช้อาจจะไม่รัวก็ได้ปรับเวลาโอเคนั่นแหละโทอีป้าเอ้ยโทอีป้าแค่มึงเดินมึงก็ยังจะไม่มีแรงอยู่แล้วเลยมึงจะมายิงปืนอีกโทกูขอเข้าไปเคลียร์หน่อยที่มึงบอกก็มึงยิงปืนเก่งเนี่ยลองเข้าไปซ้อมมันดูไหมอ่ะไม่ใช่ดีเขาเรียกว่าลองเข้าไปลองเข้าไปอะไรอ่ะลองเข้าไปแข่งกับมันดูไหมอ่ะว่าใครยิงปืนเก่งกว่ากันเอางี้ไหมล่ะโถ้าค้าแข่งนี้ได้เลยฮะโถอ่ะพวกมึงมันยังกระจอกบอกไปก่อนเลยนะฮะมาเที่ยวกับกูเนี่ยกูยิงปืนมาทั้งเกมตลอดชีวิตนะพวกมึงมาแค่ยิงงงแงงให้ตรงนี้ถือว่ามันยังกระจอกมากโถแต่กูจะลองทำให้ดูเลยฮะมาลองพิสูจน์ให้ดูนะว่ากูขี้คุยพูดว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราทำให้ดูเลยมาอ่ะเริ่มเลยดีกว่านะโรงเรียนสอนยิงปืนนะแอมโมโนชั่นนะมันจะมีอยู่3สเตปอ่ะอ้าวอีป้ามึงออกทำไมกูจะแข่งกับมึงซะหน่อยโอเคเราได้แข่งกับมาเฟียด้วยนี่หว่าไม่ธรรมดานี่เออคนเสื้อดำใช่มั้ยมาเฟียเออนั่นแหละดูซิว่ามึงจะเก่งหรือเปล่าเนี่ยไอ้มาเฟียไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะโหถ้ามึงกากขึ้นมานะกูจะฮาคิ้งเลยนะโอเคแข่งกับคนมีฝีมือนี่ค่อยมีฝีมือหน่อยนะถ้าไปแข่งไอ้พวกชาวเมืองธรรมดามันก็กระจอกใช่มั้ยไม่มีฝีมืออะไรมากนะฮะทำให้ดูนี่กูยิงรัวไปละเออเป็นไงล่ะพวกมึงมันยังกระจอกกูช่วยยิงไอ้มาเฟียโอ้พวกมึงยังกระจอกจริงเออกูช่วยยิงอ่ะกูยิงมีคนใจบุญนี่แกกูเป็นคนใจดีฮะโอเคเป็นคนใจบุญสุดทานะกูช่วยเหลืออะไรมีอะไรช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือละกันพวกมึงกระจอกจริงเลยกูยิงไปถึงไหนแล้วเออกูช่วยยิงให้ละกันเออมันได้ศูนย์สี่กันหน่อยเออนะฮะถ้ากูชนะมึงมันก็ไม่สนุกอ่ะก็กูไม่ช่วยมึงยิงพวกมึงมันกระจอกเกินอ่ะเอาง่ายๆนะกูมันฝีมือเก่งกาจขนาดนี้กูมันฝีมือระดับเซียนแล้วระดับเทพแล้วใช่มั้ยแล้วพอพวกมึงอ่ะไม่อยากจะพูดแล้วพอพวกมึงมันกากปุ๊บเนี่ยถ้ากูไม่ช่วยมึงยิงปุ๊บมันก็ไม่สนุกกว่าเปล่ามันก็ไม่สนุกใช่มั้ยมันก็หมดสนุกกว่าเปล่าใช่มั้ยล่ะผมก็ต้องก็เลยต้องช่วยมันนะฮะโอเคกูช่วยมึงก่อนอ่ะกูช่วยมึงอ่ะกูช่วยมึงเลยกูช่วยมึงก่อนเลยช่วยมึงให้หมดไปเลยเออกูช่วยกูเป็นคนใจดีฮะช่วยมันนะต่อให้มันหน่อยฮะอ่อนให้มันนะไม่งั้นมึงก็จะแบบอ่อนเกินช่วยมึงอ่ะอะไรของมึงกระจอกจริงเลยเออนะฮะปืนกูยิงรัวเหรอไม่ต้องกลัวนะแต่พวกแม่งก็ไม่เห็นใช้ปืนรัวเลยนี่คือผลของการปรับโค้ดปืนนะผมปรับโค้ดให้ปืนผมรัวแต่ว่าพวกมันก็น่าใช้ปืนรัวมั้งแต่มันไม่เห็นใช้ปืนรัวเนาะเออแปลกเหมือนกันนะโอเคปืนรัวฟึบรีโหลดกระสุนฟึบเป็นไงล่ะโถกูสาต่อเนี่ยกูสาต่อให้มึงต้องเยอะนะกูสาแบบว่ากูสาอะไรอ่ะกูสาแบบอ่อยให้มันใช่ไหมล่ะเอาสาอ่อนให้มันนะเนี่ยอันนี้คือแย่งกันยิงผมจะไม่ช่วยมันแล้วนะผมก็สาช่วยแม่งไว้เยอะมากโถมันยังกระจอกไม่อยากจะพูดเลยโอ้โหฝีมือกูมันขั้นนี้แล้วนะโถนะขี้คุยแล้วเกินนะกูเนี่ยมากูเล็งใกล้ด้วยโคตรโกงแล้วแค่นี้ก็โกงก็เล็งใกล้ได้เนี่ยโอ้ไปเลยโอเคยิงรัวๆโกงไม่หมดเออนั่นแหละเก็บไป5แล้วโอ้นะไอ้มาเฟียเก็บไป2ไม่ธรรมดานี่มึงก็ยังเก็บได้อยู่เนาะไม่ธรรมดานี่อุ้ยไอ้นั่นเก็บไป4โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันไอ้มึงเนี่ยฝีมือถือว่าไร้กาดมากนะก็เทียบกับกูแล้วเออๆเป็นไงอ่ะกูเก็บไป11แล้วโถปืนกูมันรัวบอกไปก่อนอ่ะขี้โกงมานะกูที่จริงอ่ะกูปากดีไปงั้นแหละถ้าเป็นเรื่องจริงชนะมันไม่ได้หรอกกูขี้โกงมานะปรับโค้ดปืนรัวไว้แต่ถ้ากูปรับโค้ดปืนรัวพ่อแม่ก็น่าใช้โค้ดปืนรัวได้เหมือนกันนะปรับโค้ดปืนรัวได้ไม่เท่าไหร่กูสามารถซูมเข้าซูมออกได้อิสระมันโกงตรงเนี้ยแหละมึงเนี่ยมันขี้โกงมากเลยว่ะเออขี้โกงไปก่อนเออนั่นแหละเป็นไงล่ะโถฟึบเป็นไงล่ะอ่ะแบบเพิ่มสกิลเต็มแล้วดูนี่อะไรต่อมาเป็น SMG นะมีทั้งหมด3บทเรียนใช่มั้ยมี3ปืนมีปืนธรรมดาปืน SMG แล้วก็ปืนลูกซองนะที่ผมบอกไปโอเคช่วยมันหน่อยโอ้สงสารจริงๆแล้วอ่ะโอ้ช่วยมันกูเป็นคนใจดีฮะช่วยมาเฟียมหน่อยไอ้มาเฟียเนี่ยไม่น่าจะช่วยมันนะเพราะว่ามันยิงปืนเก่งอยู่แล้วนะช่วยคนนี้ก็ได้อ่ะกูช่วยมึงก็ได้กูสงสารเหลือเกินกูยิงไปถึงนู่นแล้วมึงยังยิงอะไรไม่ได้เลยเออกูช่วยมึงก็ได้นะกูเป็นคนใจดีฮะโอเคมึงอย่าไปช่วยมันมากอ่ะถึงเผลอมึงแพ้มันมาจะคากิ้งให้จะขำกิ้งให้เลยเออมึงอย่าไปช่วยมันมากเว้ยเออนะ
ถ้ามึงช่วยมันมากแล้วมันนำขึ้นมานะแล้วเกิดมันเกิดชนะเราขึ้นมาเพราะเราช่วยเหลือมันเนี่ยเราต่อให้มันมากไปแล้วมันชนะขึ้นมานะกูจะฮากิ้งให้เลยมึงเออกูช่วยมันขนาดนี้เนี่ยเออช่วยมันโอ้สงสารช่วยมึงเออช่วยช่วยกูจะเป็นคนใจดีแล้วเกินแล้วเออช่วยมันหน่อยฝากเป้ากูมันจะลงมาอีกนานเวลาเหลือเฟือนะถ้าปล่อยเวลาทิ้งไว้ก็ป่าประโยชน์นะกูช่วยยิงแล้วกันโอเคจะไม่ช่วยมันมากนะเว้ยถ้ามึงช่วยมันมากแล้วมึงแพ้นะเออนั่นแหละกูรู้นะถ้ากูช่วยมันมากกูต้องแพ้มันแน่กูเลยไม่ช่วยมันไงพวกมึงมันยังกระจอกโอ้ยพวกชาวเมืองพวกนี้มาเทียบกับกูแล้วสู้กูไม่ได้อยู่ดีแหละเออให้มันรู้กันบ้างว่ากูกับมึงมันคนละชั้นกันเขยแย่งกันยิงอยู่แล้วแย่งกันยิงกูชอบมากแย่งกันยิงเออเออเก็บไป4แล้วนะฮะพวกมึงยังได้แค่1เองเหรอเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยแต่ยังได้แค่1มันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเออกูแย่งยิงไปก่อนยังได้2โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่มาเออนั่นแหละ13แล้วเป็นไงล่ะกูเอ็มจีกูถนัดมากกูถนัดทุกปืนเอาไว้ง่ายยังเป็นลูกซองยิ่งกูยิ่งถนัดเลยอ่ะบอกไปก่อนนะไอปืนปรับโคตรปืนรัวนี่ไม่เท่าไหร่อ่ะกูสามารถซูมเข้าซูมออกเล็งใกล้ได้มันโกงอย่างเงี้ยแหละไอขี้โกงเอ้ยนะทนปากดีนะกูเนี่ยแต่ต่อให้กูไม่ขี้โกงกูก็ชนะพวกมึงได้สบายพวกมึงกระจอกไงเออระดับกูกับมึงมันคนระดับกันอยู่แล้วนะเออเอ้าฟึบเออนั่นแหละฟึบลูกซองกูไม่รัวไปเลยฟึบยิงเทรัสก็ได้วะปุ๊บยิงเทรัสกูก็แม่นอยู่ทำไมล่ะไม่ต้องช่วยมันละหาลูกซองกูมันไม่รัวเออนะเออฟึบ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 นี่เป็นไงนี่เป็นไงอ่ะฟึบฟึบเอาเวลาเหลือเฟือช่วยมันหน่อยก็ได้ช่วยมันหน่อยก็ได้มึงคนใจดีนะเฮ้ยช่วยมันช่วยมันช่วยมันอย่าช่วยมันมากว่าถ้ามันเกิดชนะเราขึ้นมากูจะฮากิ้งให้มึงอันนี้เป็นไอ้นี่เลเวลสุดท้ายแล้วฮะก็คือลูกซองนะเป็นหมดเลเวลสุดท้ายละโอเครอบหนึ่งผ่านไปแล้วนะมึงอย่าไปช่วยมันมากปกติลูกซองกูมันต้องรัวนะเว้ยเพราะพอดีผมไปปรับโค้ดปืนออกไงโค้ดปืนแม่งก็เลยไม่รัวเลยบ้าไม่น่าทำอย่างนี้เลยว่ะเออใช่เออฟึบ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 ต่อให้ลูกซองไม่รัวกูชนะได้สบายมากนะช่วยมันหน่อยโอ้สงสารเหลือเกินไอ้มาเฟียโอ้ยมาเฟียไม่ธรรมดานี่แหมเท่ากันเลยนะมึงอ่ะไม่ต้องช่วยมันนะโอ้เสียวๆเหมือนกันเว้ยถ้าแพ้มันขึ้นมากูจะฮากิ้งให้เลยมึงนะดูถูกกันไม่เยอะไงโอเคกูขอโทษแล้วกันที่กูดูถูกพวกมึงไม่เยอะพวกมึงก็ฝีมือไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่แย่งกันยิงหน้านี้ทำไมทำไมล่ะมึงก็ไม่แดกกูอยู่ดีไม่แดกกูหรอกไม่แดกกูหรอกมึงเอ้าอะไรวะมึงยิงวุดเนี่ยวะโอ้ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเออเอ้าแย่งกูเฉยเฮ้ยฝีมือไม่ธรรมดาดิพี่กูเล็งใกล้ได้มันโกงเนี่ยแหละไม่แดกกูหรอกไม่แดกกูหรอกมึงเออมาต่อเริ่มเสียวแล้วกูก็นำมึงอยู่ดีที่นำหลงตลอดอยู่แล้วคะแนนกูอะโถเอ้ยนะพวกมึงแค่ชาวเมืองธรรมดาจะมาทำอะไรได้วะถามจริง20คะแนนก็พอแล้วเรียบร้อยนะโอ้โห impossible นะสบายมากนะ no problem ไม่มีปัญหานะเห็นไหมได้เพิ่มสกิลเต็มแล้วนะเหรอดูได้เห็นไหมเพิ่มสกิลก็ของ3ปืนนี้ก็คือปืนนี้เองนะเอ้าไม่เห็นได้เลยวะปืนนี้อะเพิ่มสกิลได้แค่นี้นะไอ้บ้าไม่เห็นคุ้มเลยวะไม่พันสกิลได้น้อยมากเลยวะปืนนี้ได้น้อยวะไม่ใช่เมื่อกี้ลูกซองเมื่อกี้น่ะไอปืนนี้ไงได้มาแค่นี้ไงเราขอดูหน่อยนะเมื่อกี้เรามีลูกซองอะไรบ้างลูกซองนี้ใช่ไหมที่เราฝึกซ้อมยิงปืนไปแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็อะไรอ่ะไอ้นี่ลูกซองแล้วก็ไอ้ SMG อ่ะ SMG เป็นไอ้นี่เทสนายใช่ไหมได้แค่นี้เองวะคิวจะได้เยอะโถเอ้ยแต่เราก็ได้แถบเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะถ้าเราไปเล่นมาเราได้แถบเปอร์เซ็นต์เหรอให้ดูสตาร์นะเห็นไหม 24.60 แล้วเห็นไหมตอนแรกมัน 22.99 นะแต่นี่เป็น 24.60 แล้วเป็นไงเห็นไหมมันก็ได้เหมือนกันแหละฮะเห็นไหมล่ะมันก็ได้เหมือนกันนะนั่นแหละล่วงไปแล้วมึงล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วนี่ไงกูก็ยังชั่วเหมือนเดิมกูชอบจริงๆเลยฆ่าคนเล่นๆเนี่ยกูในแม่งโหดชิบหาย
ถกูเนี่ยกูอยากจะแข่งกับอีป้านี่มากกว่านะอีป้านะข้ามเข้าไปข้าแม่งได้ป่าววะโอเคกูเข้ามาแล้วเอ้ยเข้าไม่ได้ว่ะตกเลยโอ้ตกไปไหนรู้เนี่ยโถตกไปตรงไหนวะเนี่ยตกมาลึกมากนะเว้ยโอ้ยไม่น่าตกเลยทำไงดีวะเนี่ยขึ้นไม่ได้ด้วยตายเลยผมจะเข้าไปฆ่าแม่งเสือกตกมาเฉยเลยผมคิดว่ามันน่าจะแบบแก้บั๊กได้นะมันแก้ไม่ได้อยู่ดีเราวาร์ปออกไม่ได้หรอวะโอเคคนต้องโหลดเซฟใหม่ละแม่งปัญญาอ่อนจริงๆโอเคโหลดเซฟใหม่แล้วนะเมื่อกี้เราบั๊กไปนะแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเห็นไหมเพราะว่าถ้ามันก็แคปเวพันสกิลก็ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าผมต้องไปเล่นเวพันสกิลใหม่อีกรอบนึงนะเมื่อกี้เราเล่นพลาดไปใช่ไหมเมื่อกี้เห็นไหมถ้าคุณถ้าผมรีเซฟมาใหม่ปุ๊บเนี่ยไอเปอร์เซ็นต์ก็จะกลับไป 22.99 เหมือนเดิมเห็นไหมเห็นเปอร์เซ็นต์ด้านบนไหมโอเคผมจะไปทำใกล้ๆแล้วกันคราวนี้เราจะไปเล่นดีๆนะตรงนี้โอเคอ่ะตรงนี้เราจะไปเล่นดีๆแล้วนะโอเคเราอุตส่าห์ช่วยเหลือมันนะช่วยยิงมันทำไมวะเนี่ยเออกูเป็นคนใจดีนะถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ช่วยมันหรอกนะเออเราเล่นอีกรอบนึงแล้วกันนะเมื่อกี้เราพลาดไปนะตกไปที่หลุมอากาศต้องผ่านอีผู้หญิงบ้านี่อีกนะฟึบกูไม่สนใจนะบอกไว้ก่อนไหนถ้าเป็นเรื่องมากเอาเข้าไปหามันหน่อยก็ได้มึงเนี่ยมันก็ทำเป็นเรื่องมากนะมึงก็เอากูไปซะเถอะมึงยอมรับกูซะเถอะนี่ไงตกลงว่ากูต้องไปลดกล้ามเพื่อคนอย่างมึงเนี่ยนะถามจริงเหรอมันคุ้มหรือเปล่าวะถามจริงฮะเออเรื่องมากนะเขาจะทำอะไรหนูเลยค่ะหนูขอโทษค่ะแต่คราวนี้ไม่หือนะมึงรู้ว่ามึงต้องตายดิมันก็เลยไม่หือโถ่ทำมึงเก่งอีบ้านี่โอเคร้านนี้ดีกว่านะโอเคผมคิดว่าน่าจะเข้าไปฆ่าคนข้างในได้นะร้านนี้เข้าได้ไหมเข้าได้อยู่นี่ไงเข้ามาแล้วโอเคไม่มีจุดบั๊กนะได้แข่งกับผู้หญิงโอเคมีผู้หญิง2คนเออเสร็จกูแน่เขานี่เสร็จพี่แน่น้องต่อให้เป็นผู้หญิงพี่ก็ไม่ไอ้นี่เดี๋ยวพี่ก็ไม่ออมมือให้หรอกนะโอเคเราออกกันดีกว่านะเราจะไม่ฆ่าคนนะเราฆ่ามันจะหมดสนุกกว่าเปล่าฟึบโอเคฟึบนั่นแหละนี่ไงหมั่นไส้มึงละเกินแม่มายืนหน้าสล็อตอยู่ได้นะทำเป็นหน้าละลื่นนะมึงเนี่ยโอเคเข้าไปฝึกในสยามยิงปืนอีกรอบนึงไงโรงเรียนสอนยิงปืนอีกรอบนึงคราวนี้เราจะไม่ให้พลาดนะมาอีเสื้อแดงมึงออกไปได้เลยกูจะแข่งกับน้องผู้หญิงนะมาผู้หญิงโถ่ต่อให้น้องเป็นผู้หญิงพี่ก็ไม่เว้นหรอกนะระดับน้องแบบกับฝีมือกับพี่กับน้องมันคนละขั้นกันอยู่แล้วนะโถ่พี่จะอ่อยให้น้องหน่อยก็แล้วกันนะออมมือให้น้องหน่อยละกันนะก็คือช่วยมันยิงนั่นแหละโหไอ้ผู้หญิงไอ้เด็กน้อยเอ้ยเป็นผู้หญิงโหจะมาฝึกยิงปืนโหยเอาตัวเองให้รอดก่อนน้องมาๆ มาโอเคกูนั่นแหละยิงนั่นแหละฝ่าเป้าจะมากูช่วยน้องยิงหน่อยโหพี่สงสารน้องน้องก็ตามพี่ไม่ทันสักทีพี่ช่วยยิงให้พี่เป็นคนใจดีเนาะช่วยมันช่วยมันนั่นแหละมันได้สูญสีกันหน่อยนะถ้าแบบมันโกงเกินแบบว่าถ้าแม่งแบบอ่อนเกินมันก็หมดสนุกเปล่าถูกมั้ยโอเคต้องมีการอ่อนให้มันหน่อยนะช่วยหน่อยไม่ทันแล้วโอ้ฝีมือน้องไม่เท่าไหร่นี่หว่าโถเอ้ยพี่เนี่ยมาระดับเทพแล้วนะผมเทพตั้งแต่ผมสามารถปรับโค้ดปืนได้แล้วล่ะเออผมไม่จำเป็นต้องไอ้นี่หรอกนะถ้าไม่ปรับโค้ดปืนผมก็สามารถชนะมันได้ฮะเออแต่ว่าไอ้นี่ไงแต่ว่าผมก็แบบพูดไปงั้นแหละเออช่วยหน่อยสงสารนะปืนกูยิงรัวมากเขาปรับโค้ดปืนไว้ไงเออนั่นแหละช่วยหน่อยช่วยน้องเขาหน่อยนะสงสารเหลือเกินน้องผู้หญิงนะโอ้โหนะอะไรนะผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนโหลุงไม่ใช่แล้ว
เออนะจะหาว่าพี่ลุมน้องหรือเปล่าพี่คนเดียวลุมน้อง2คนหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าโถ่เอ้มาบทเรียนต่อไปมาเลยมาอันนี้แย่งกันยิงนะแย่งกันยิงเราจะไม่สามารถช่วยมันได้นะคือต้องแย่งกันของใครของมันอะไรเงี้ยแย่งเพื่อเก็บแต้มไม่ครบก็พอเก็บคะแนนเก็บพอยต์อะไรเก็บสกอร์ให้ครบก็พอโอเคต้องให้ได้20พอยต์ก่อนถึงชนะแน่นอนนะฮะมามามานอกจากกูยิงรั้วแล้วกูยังสามารถเล็งใกล้แล้วมันก็โกเกินแล้วเนี่ยเออโถ่เนาะมันยังกระจอกยังได้ศูนย์อันอยู่เลยโถ่เอ้ยนะโอ้โหโอ้โหไอ้เก็บไป5ไม่ธรรมดานี่โอ้โหนะเออมันต้องแบบนี้สิแบบนี้สิค่อยสนุกหน่อยเออค่อยสนุกหน่อยแบบนี้สิแบบนี้สิมันถึงสนุกหน่อยนะโถเออน่ะกูกับมึงฝีมือมันเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วนะโถเอ้ยนะเออเรียบร้อยไปนะโถเอ้ยกูกับมึงเนี่ยมันคนละขั้นกันอยู่แล้วฝีมือเนี่ยมาต่อไปเป็นของ SMG นะโอเคโอ้ช่วยมันยิงหน่อยได้ว่าสงสารมันไหมช่วยมันยิงหน่อยแล้วโอเคสงสารมันฮะคู่นี้เป็นคนใจดีเหลือเกินนะเนี่ยฝักเป้ามันจะลงมากูก็ยิงเสร็จไปแล้วมาช่วยมันยิงหน่อยโอ้สงสารเหลือเกินเฮ้ยไปเป้ามาเร็วกว่าวะอ๋อว่าเราช่วยมันยิงไงโอเคอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคมีอะไรก็ช่วยกันไปนะผมเป็นคนใจดีฮะถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ช่วยหรอกเนี่ยเห็นว่าเป็นผู้หญิงนะเห็นว่าเป็นน้องผู้หญิงฝีมือคงจะเทียบพี่ไม่ได้พี่เลยช่วยนั่นแหละช่วยไปไม่ทันแล้วโอ้แหมมาต่อดีกว่านะบทเรียนต่อไปมาเลยบทเรียนไหนพี่ก็ไม่กลัวหรอกโหเล็งใกล้โคตรโกงแล้วสมาร์ทเก๋เล็งใกล้แล้วนี่ก็โคตรโกงมากนะไอ้ปรับโคตรปืนนี่ว่าโกงแล้วไอ้เล็งใกล้นี่โกงกว่านะเออมาช่วยกันหน่อยมีอะไรก็ช่วยกันไปนะเออนะช่วยกันไปอ่ะไปเลยเออนั่นแหละช่วยกันไปนั่นแหละเออนั่นแหละช่วยกันไปไม่ทันแล้วโถเอ้ยนะฮะกระจอกพวกมึงอ่ะโหเป็นผู้หญิงกูโขพี่ก็ไม่ออมมือหรอกไหมโหนี่มันระดับพี่นะมันระดับน้องคงเหมือนคนเราเลเวลกันแล้วนะฝีมือเป็นคนละขั้นกันเลยเออฝีมือดีเหมือนกันนี่เออได้5โอ้ไม่ธรรมดานี่หว่ามันต้องแบบนี้สิต้องอ่อยให้มันมั่งนะงั้นมันจะเป็นการขี้โกงมันเกินนะมันจะหมดสนุกเปล่าโอเค15แล้วเป็นไงล่ะเมื่อกี้เนี่ยมึงเก็บไป5รวดเดียวเลยครั้งนี้กูเก็บรวดเดียว15มั่งเป็นไงสะใจมั้ยล่ะเออ19แล้วนะโอ้ทีนี้ก็จะจบแล้วอะไรวะโอ้โหจบแล้วโอ้ไม่แน่เลยว่ะยิงให้หมดเออนั่นแหละโอเคบทเรียนสุดท้ายแล้วเป็นลูกซองนะมาลูกซองอู๋ขนาดเลยลูกซองรัวด้วยโอ้โหชอบเลยคราวนี้ลูกซองเนี่ยรัวมากนะเมื่อกี้ไม่รัวเลยยิงครั้งนึงแล้วสับใช่ไหมแต่คราวนี้รัวมากโอ้ยิงเป็นลูกซองขนาดเลยอ่ะแล้วพี่ช่วยโอ้สงสารเหลือเกินลูกซองเนี่ยพี่ก็ใช้มาเยอะแล้วพี่ก็ยิงมีความถนัดหรือคุ้นเคยมากกว่าน้องเยอะมาจะมาแข่งกับพี่หรือมันยังเร็วไปอีกล้านปีน้องน่ะเออช่วยหน่อยมีอะไรก็ช่วยกันไปนะไม่โคตรโกงเลยเออนะฮะไอ้ที่ว่าปรับโค้ดปืนแบบรัวแล้วลูกซองรัวนี่ว่าโกงแล้วนะไอ้เล็งใกล้นี่โกงไปอีกนะเออนั่นแหละช่วยกันไปสงสารแล้วเกินนะตามที่ไม่ทันนะช่วยกันไปเออนั่นแหละช่วยกันไปเออนั่นแหละอย่าไปช่วยมันมากขอมาชนะขึ้นมานะกูจะฮากิ้งให้เลยเออนั่นแหละโถเออนะฮะมาพวกมึงมันยังกระจอกนะบอกไว้ก่อนเลยนะฮะจะมาเทียบกับพี่มันยังเอลบิกล้านปีนะร้อยล้านปีง่ายเออพี่เก็บไป4แล้วเฮ้ยเก็บไป3ไม่ธรรมดาดิน้องมันต้องแบบนี้สิแบบนี้ค่อยสูสีกันหน่อยนะจ๊ะเอ้ยเนี่ยแหละมันต้องแบบนี้สิดีมากน้องนั่นแหละเก็บไป14แล้วโถตอนแรกยังเก่งอยู่เลยตอนนี้ไม่เก่งแล้วล่ะเออเก็บไป7โอ้โหไม่ธรรมดานี่หว่าแค่นี้ก็ชนะอย่างง่ายดายมากนะโถเอ้ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะพวกมึงยังกระจอกไว้ก่อนนะคิดจะมาแข่งกับใครไม่แข่งมาแข่งกับพี่นี่มันบ้าไปแล้วนะต่อให้เป็นระดับไหนก็ไม่สามารถสู้พี่ได้หรอกอ้าวกูก็ลืมไปเจ้าของร้านปืนมันตายหาไปแล้วนี่หว่ากูก็งงว่าเจ้าของร้านปืนมันหายไปไหนออกมาโดนกูฆ่าไปแล้วนี่หว่า
มึงมาสมควรตายแล้วนอนหอบกับแทนอนถ่างอยู่นี่เลยสมควรตายแล้วมึงโอเคโอ้สนุกจริงๆเลยนะตอนแรกผมคิดว่าต้องไปแข่งยิงปืนมาก่อนให้ชนะก่อนแล้วค่อยมาหามันถึงจะรับนะจริงๆไม่ใช่ฮะไม่ใช่เลยที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะที่จริงแล้วเป็นไอ้นี่เออที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยที่จริงแล้วมันต้องไปลดกล้ามาก่อนนะมึงคิดบ้าๆหรือเปล่าไปลดกล้ามาอืมเอาตัดกะอะไรมาคิดว่ากูถามจริงเหรอไปลดกล้ามาเพื่อผู้หญิงคนเนี้ยนะมึงบ้าไปแล้วกูกล้าต้องใหญ่ขนาดนี้เอาง่ายๆคือมึงก็คิดอย่างนี้ดิมึงก็ไปลดกล้ามาก่อนแล้วพอมันรับแล้วปุ๊บแล้วก็ไปเพิ่มกล้ามาให้มันใหญ่เท่าเดิมเออแบบนี้เอออย่างนี้ก็ดีกว่านะเราจะได้ทั้งมันด้วยแล้วก็ได้ทั้งกล้ามด้วยเออกูคิดอย่างนี้ก็ดีอีกแล้วนะเออคิดแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยนะคิดอย่างนี้คือคิดได้รอบคอบอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ที่กูบอกว่าต้องไปเพิ่มกล้ามต้องไปลดกล้ามมาเพื่อหามันตอนแรกกูยังคิดไม่รอบคอบแต่ตอนนี้กูรู้ละเออกูคิดไม่รอบคอบเองโอเคเราไปเซฟก่อนดีกว่านะเราได้เปอร์เซ็นต์กลับมาเท่าเดิมแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้เห็นไหมดูเปอร์เซ็นต์ก่อนนะเห็นไหม 24.60 นะโอเคเห็นไหมมันก็ได้เปอร์เซ็นต์อย่างน้อยผมก็ต่อให้มีแถมเพิ่มสกิลเต็มแต่ผมก็เล่นเพื่อให้มันได้เลยไหมเล่นเพื่อให้มันได้นั่นแหละเพื่อให้มันได้จบ 100% นะเพื่อให้มันได้เปอร์เซ็นต์นั่นเองเนี่ยพอเปอร์เซ็นต์ครบร้อยปุ๊บก็เป็นการจบ 100% อะไรเงี้ยนี่ไงบ้านอีคาเทน่าเหมือนเดิมฮะเออบ้านนั้นมีจุดเซฟง่ายดีฮะโอเคโอ้โหสุดยอดมากนะฮะก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วหนูจะไปเล่นอีกรอบก็ได้นะไอ้ยิงปืนเนี่ยฟึบ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 นั่นแหละโอเคก็อธิบายไว้หมดแล้วนะว่าเรื่องอะไรพวกนี้นะก็สามารถฟังได้เอาไปดูได้นะว่าไอ้การเล่นยิงปืนเนี่ยคือมันเป็นคอนเซ็ปต์ในการจบ 100% ด้วยนะเห็นไหมว่าเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นจริงๆจาก22เพิ่มเป็น24นะเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมถ้ามีชั้นเสริมเนี่ยมันคือมันก็ช่วยเล่นได้นะแล้วก็เก็บจุดพ่นสเปรย์เก็บจุดถ่ายภาพ7เก็บจุดเกือบม้าหรือเก็บหอยนางรมอะไรก็ช่วยได้เหมือนกันนะแล้วผมเล่นไม่ถึงไอ้เมืองเพราะงั้นผมค่อยย้อนกลับมาเล่นค่อยกลับมาเก็บก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะอะไรประมาณนี้แหละฮะก็คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วไม่มีอะไรมากบ้าเลยอัดไปตั้งเยอะแล้วนะก็เมื่อกี้ตกผมเล่นยิงปืนใช่ไหมโอ้โหเอ้ยฝีมือของมึงกับกูเนี่ยมันยังห่างชั้นกันเยอะนะโหไม่อยากจะพูดเลยนะใช่ไหมล่ะเราเนี่ยมันเก่งแล้วเราโอ้โหง่ายๆคือผมไม่ได้อวดนะผมไม่ได้แบบพูดแบบว่าอะไรนะไม่ได้พูดแบบอะไรนะอวดเก่งหรืออะไรนะก็คือผมพูดตามความจริงนะก็คือ CJ เนี่ยยิงปืนมาตั้งนานและตั้งแต่ตอนเริ่มเกมแล้วพี่ CJ ก็มีสกิลเรื่องการยิงปืนแบบเพิ่มสกิลนี้ก็เต็มแล้วแล้วพวกมันอ่ะดูที่พวกมันเป็นใครพวกมันเคยจับปืนหรือเปล่าพวกมันเป็นแค่ชาวเมืองธรรมดาเลยบางคนนะเป็นบางคนก็เป็นผู้หญิงหรือมาเฟียอะไรก็ว่าไปนะเป็นแค่ชาวเมืองธรรมดาโอ้โหก็เห็นน้อยครั้งนะหรือไม่ใช่น้อยครั้งดิไม่เลยซะมากกว่าที่เห็นชาวเมืองมันจะจับปืนหรือยิงปืนน่ะไม่เลยไม่เคยเห็นเลยซะมากกว่านะแล้วประสบการณ์ของพี่ CJ แกเนี่ยถือว่าผ่านอะไรมาอย่างโชคโชนแล้วใช่มั้ยประสบการณ์เรื่องการยิงปืนของพี่ CJ แกหรือว่าสกิลพี่แกเนี่ยถือว่าขั้นเทพแล้วสกิลพี่แกถือว่าสุดยอดแล้วสกิลของพี่ CJ แกเนี่ยถือว่าเก่งแล้วนะเป็นโปรเฟสชันนอลเรื่องการยิงปืนแล้วใช่มั้ยเป็นระดับฮิตแมนสกิลเลยโปรเฟสชันนอลแล้วใช่ไหมระดับพี่ CJ แกระดับเทพแล้วง่ายๆระดับสูงสุดเลยนะแล้วมันพวกมันน่ะเป็นแค่ชาวเมืองธรรมดามันจะมาสู้เราได้จริงๆถามจริงนะคือผมไม่ได้พูดแล้วไม่ได้อวดนะไม่ได้อวดเก่งหรืออะไรนะไม่ได้อวดมากอะไรนะก็คือผมพูดตามความเป็นจริงนะก็คือจะมาสู้พี่ CJ ได้ยังไงเอาง่ายๆนะพวกชาวเมืองพวกนี้ใช่ไหมใช่ฮะพวกมันเก่งแค่ชาวเมืองโหจะจับปืนสักครั้งนึงมันจะได้จับปืนสักกี่ครั้งนึงถามจริงเหอะเออตามความจริงแล้วเนี่ยมันเคยยิงปืนหรือเปล่าไว้ง่ายคือมันก็เห็นมาฝึกซ้อมเนี่ยเรื่องจริงมันก็ไม่เคยยิงหรอกแต่ผมเห็นบางคนเป็นคนแก่นะเป็นคนแก่ยิงปืนโถแค่เดินมันจะยังไม่มีแรงเลยเอาไว้ง่ายมันจะมาแข่งยิงปืนกับพี่ CJ มันจะมายิงปืนได้ยังไงถามจริงผมพูดตามหลักความตามความเป็นจริงนะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะขอบคุณที่ตามชมฮะเซฟไปละ โอเคบายบายครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับฟึบนี่